ผ้าไตรที่จะต้องเตรียมสำหรับงานบวชมีแบบไหนบ้างและเราควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีเมื่อซื้อมาแล้วสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดของแต่ละวัดที่จะไปบวชสวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าแดงจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกซื้อผ้าไตรสำหรับใช้ในพิธีบวชพระใหม่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านทักมาสอบถามป้าแดงกันเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกซื้อไตรคลองและไตรอาศัยสำหรับนำไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่ว่าควรจะเลือกผ้าแบบไหนดีส่วนใหญ่อยากได้ผ้าไตรที่คุณภาพดีต้องการผ้าที่พระท่านนุ่งห่มสบายใช้งานได้ทนทานแต่เลือกไม่ถูกว่าควรใช้ผ้าแบบไหนบางคนบอกว่าอยากได้ผ้าไตรคุณภาพดีราคาตามคุณภาพของผ้าแต่บางคนอยากได้ราคาพอประมาณควรเลือกผ้าแบบไหนดีเดี๋ยวป้าแดงจะมาแนะนำผ้าที่นิยมใช้กันทั่วไปในพิธีบวชพระใหม่ให้ฟังกันนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยๆตัดสินใจว่าผ้าแบบไหนที่คุณผู้ชมต้องการอยากนำไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่ของลูกๆหลานๆมีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผ้าไตรว่าคือผ้าอะไรบางคนบอกรู้แค่ว่าเป็นผ้าเหลืองที่พระท่านนุ่งห่มแต่ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับผ้าไตรเลยคลิปนี้ป้าแดงจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผ้าไตรที่ต้องใช้ในงานบวชให้คุณผู้ชมได้ฟังรับรองว่าฟังแล้วจะเข้าใจว่าผ้าไตรคือผ้าอะไรและมีผ้าแบบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะผ้าไตรคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้นุ่งห่มหรือคล้องผ้าภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าผ้าเหลืองผ้าไตรที่ใช้ในงานบวชพระใหม่มีกี่แบบและมีแบบไหนบ้างผ้าไตรที่ใช้ในงานบวชพระใหม่มี2แบบนะคะคือไตรคล้องหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไตรเต็มหรือไตรครบชุดส่วนอีกไตรคือไตรอาศัยหรือไตรแบ่งไตรคล้องกับไตรอาศัยแตกต่างกันอย่างไรไตรคล้องจะใช้สำหรับทำพิธีบวชเป็นพระมีผ้าทั้งหมด7ชิ้นผ้า7ชิ้นก็จะมี 1. จีวรคือผ้าสำหรับห่มพระท่านสวมครองเวลาประกอบศาสนกิจ2. สบงคือผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยม 3. อังสะคือผ้าสำหรับสวมคล้ายเสื้อตัวในสวมเบี่ยงที่บ่าด้านหนึ่ง 4. สังคติคือผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวรใช้ห่มซ้อนอีกชั้นป้องกันความหนาวแต่พระบ้านเรานิยมวางไว้พาดบ่า 5. ผ้ารัดอกคือผ้าที่เอาไว้ใช้รัดจีวร 6. ผ้ารัดเอวคือผ้าที่ใช้รัดรอบเอวให้กระชับใช้แทนเข็มขัด 7. ผ้ากราบคือผ้าที่เอาไว้รองกราบหรือเอาไว้รับของประเคนจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิงไตรอาศัยหรือไตรแบ่งจะเอาไว้ผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวันหลังจากบวชเป็นพระแล้วนะคะมีผ้าแค่3ชิ้นคือจีวรสบงและอังสะงานบวชพระใหม่ไตรคลองและไตรอาศัยเตรียมไว้สำหรับใครบ้างไตรคลองเราจะเตรียมสำหรับคนที่จะบวชเป็นพระ1ชุดพระอุปัชฌาย์1ชุดและพระคู่สวด2ชุดนะคะส่วนไตรอาศัยเราจะเตรียมเฉพาะคนที่จะบวชเป็นพระแค่1ชุดนะคะรายละเอียดของผ้าไตรที่ต้องรู้ก่อนจะไปซื้อผ้าไตรมีอะไรบ้าง
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนไปซื้อผ้าไตรก็คือสีขนาดและเนื้อผ้าของผ้าไตรนะคะป้าแนะนำว่าก่อนจะไปซื้อผ้าไตรให้คุณผู้ชมติดต่อกับทางวัดที่จะไปบวชก่อนนะคะว่าที่วัดใช้ผ้าไตรสีอะไรเพราะแต่ละวัดใช้ผ้าไตรสีไม่เหมือนกันและขนาดที่ต้องใช้ควรใช้ขนาดไหนเพราะบางวัดจะนุ่งห่มจีวรสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะและควรสอบถามด้วยว่าพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดท่านใช้ผ้าไตรขนาดเท่าไหร่จะได้ซื้อมาให้ตรงกับขนาดที่ท่านใช้งานนะคะมาดูรายละเอียดของเนื้อผ้ากันก่อนนะคะผ้าไตรมีหลายเนื้อผ้าให้เลือกแต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปก็จะเป็นผ้าโทเรและผ้ามิสลินนะคะผ้าโทเรก็มีเนื้อผ้าหลายแบบให้เลือกลักษณะของผ้าโทเรเนื้อผ้าจะบางเพราะมีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์ 65% และผ้าฝ้าย 35% ใส่สบายระบายอากาศได้ดีเพราะเนื้อผ้าบางดูแลง่ายซับเหงื่อได้ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ทนทานต่อการซักเท่ากับผ้ามิสลินนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าโทเรป่านแก้วจะเป็นผ้าโทเรอย่างดีมีส่วนผสมของผ้าฝ้ายมากกว่าโพลีเอสเตอร์คือผ้ามีความเงานุ่มยับยากและนุ่งห่มสบายส่วนผ้ามิสลินหรือผ้ามัสลินพระท่านจะนิยมนุ่งห่มส่วนใหญ่จะนิยมซื้อไปใช้ในพิธีบวชกันเยอะนะคะลักษณะของผ้ามิสลินเป็นเนื้อผ้าที่บางเบานุ่งห่มสบายระบายอากาศได้ดีเวลาอากาศร้อนผ้าจะเย็นเวลาอากาศเย็นก็เก็บความร้อนจากตัวไว้ได้ดีห่มแล้วอุ่นซักแห้งง่ายเป็นผ้าที่สามารถนำกลับมาย้อมใหม่ได้เป็นผ้าที่ไม่ยับง่ายซับเหงื่อแห้งไวทนทานต่อการซักเนื้อผ้านุ่มลื่นสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเพราะทำจากเส้นใยธรรมชาติ 100% ห่มแล้วดูเรียบร้อยสวยงามพระท่านจึงนิยมนุ่งห่มส่วนขนาดผ้าไตรจะมีขนาด 1.80 เมตรเซนติเมตรไปจนถึงขนาด 2.20 เมตรเซนติเมตรนะคะขนาด 1.80 เมตรเซนติเมตรเหมาะกับพระที่มีความสูงไม่เกิน160เซนติเมตรขนาด1เมตร90เซนติเมตรเหมาะกับพระที่มีความสูง160เซนติเมตรขึ้นไปจนถึง170เซนติเมตรขนาด2เมตรเหมาะกับพระที่มีความสูง170เซนติเมตรขึ้นไปจนถึง180เซนติเมตรขนาด2เมตร10เซนติเมตรเหมาะกับพระที่มีความสูง180เซนติเมตรขึ้นไปขนาด2เมตร20เซนติเมตรเหมาะกับพระที่มีความสูง180เซนติเมตรขึ้นไปและมีรูปร่างสูงใหญ่ป้าแนะนำว่าถ้าไปซื้อผ้าไตรให้พาคนที่จะบวชไปด้วยนะคะทางร้านจะได้จัดผ้าไตรให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนที่จะบวชแต่ถ้าพาไปไม่ได้ก็ให้วัดรอบอกและส่วนสูงของคนที่จะบวชไปให้ทางร้านก็ได้ค่ะส่วนขนาดผ้าไตรของพระอุปัชฌาย์และพระคู่สวดก็อย่าลืมสอบถามท่านมาด้วยนะคะว่าท่านใช้ผ้าไตรขนาดเท่าไหร่จะได้ซื้อได้ถูกต้องตรงกับขนาดที่ท่านใช้งานอยู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องการเลือกสีของผ้าไตรเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะมีหลายคนมาซื้อผ้าไตรที่ร้านป้าแดงบอกว่าจะเอาไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่
ป้าแดงถามว่าต้องการผ้าไตรสีอะไรลูกค้าตอบว่าไม่รู้ว่าที่วัดใช้ผ้าไตรสีอะไรเพราะไม่ได้ถามมานะคะบางคนบอกป้าว่าน่าจะสีนั้นน่าจะสีนี้ไม่แน่ใจป้าบอกลูกค้าว่าสีของผ้าไตรเราต้องซื้อไปให้ถูกต้องตามสีของวัดที่จะไปบวชมีลูกค้าป้าแดงหลายคนนะคะมาซื้อผ้าไตรใหม่ไปเปลี่ยนให้พระลูกชายที่บวชเป็นพระไปแล้วเพราะตอนที่ซื้อผ้าไตรมาสีไม่ตรงกับสีของวัดที่จะบวชตอนซื้ออาจจะเข้าใจผิดหรือบอกสีกับทางร้านผิดเลยได้สีใกล้เคียงกันมาแต่พอพระท่านนำมานุ่งห่มและออกไปรับกิจนิมนต์สีผ้าไตรจะแตกต่างจากพระรูปอื่นอย่างเห็นได้ชัดพ่อแม่กลัวพระท่านจะรู้สึกไม่สบายใจก็เลยต้องเสียเวลาและเสียเงินมาซื้อใหม่เพื่อไปเปลี่ยนให้พระนะคะส่วนราคาของผ้าไตรก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อผ้าแต่ละชนิดและขนาดของผ้าไตรนะคะทั้งหมดนี้คือรายละเอียดการเลือกซื้อผ้าไตรที่ป้าแดงนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าไตรได้อย่างถูกต้องจะได้ไม่เสียเงินและเสียเวลามาซื้อผ้าไตรหลายรอบนะคะป้าแดงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ